你好 Siri สิราพัฒน์นะคะสวัสดีอีกหลายๆคนเลย大家好欢迎大家收看开心学汉语直播视频第384集สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้คนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเราสุดก็เตรียมเกมสนุกๆมาเล่นกับพวกเรานะคะเกมนี้คือเกมคำศัพท์น่ารู้นะคะ20คำเลยทีเดียวนะคะวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนคำศัพท์20คำพร้อมการเขียนภาษาจีนด้วยนะคะตาจะขี่เชื้อนั่นก็ปีซุ่นนะคะก็คือลำดับขีดว่าเขียนยังไงนะคะโอ้โหรายงานตัวกันแม็กซ์มาแล้วแล้วดามาแล้วแชร์แล้วค่ะน่ารักมากนะคะก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะคะเตียนแจนซงตาไอเฮลเฟนชังค่ะเข้ามาแล้วคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วอย่าลืมแชร์ด้วยนะคะแชร์ไปที่ไหนก็แชร์ไปที่ Facebook ของพวกเรานี่แหละใครที่อยากจะกลับมาทบทวนเมื่อไหร่ก็สามารถทวนได้และที่สำคัญยังสามารถแชร์แบ่งปันนะคะให้กับคนที่เรียนภาษาจีนนะคะเพื่อนๆพี่น้องนะคะที่เรียนภาษาจีนเราก็จะเป็นสังคมแบ่งปันนะคะแบ่งปันความรู้ให้กันเนาะหลายคนรายงานตัวแล้วชื่อว่าไลเลอร์นะคะพี่มาร์คสวัสดีค่ะนี่ฮาวนะคะแม็กซ์นี่ฮาวรัตดานี่ฮาวพัชรมนนี่ฮาวน้ำฝนนี่ฮาวนะคะก็วันนี้เนี่ยได้รับเรียกว่าคำศัพท์นะคะที่เราสืบโพสต์ไปแล้วก็หน้าเพจนะคะก็คืออันนี้เมื่อวานเราเรียนอันนี้กันไปแล้วนะคะใครยังไม่ได้เรียนเนี่ยพลาดไม่ได้เลยย้อนกลับไปดูที่ไลน์383นะคะวันนี้คือไลน์ที่384ก็จะมาสอนคำศัพท์พรุ่งนี้เพิ่มเราสืบโพสต์ไปแล้วแล้วหลายๆคนก็ส่งคำตอบมาให้แล้วนะคะโดยส่วนใหญ่ก็ตอบถูกนะคะโดยส่วนใหญ่ตอบถูกนะถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะคะเอาพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังนะคะหัวเฟินชางแล้วโอเคนะคะเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะจ๊ะ OSM มาแล้วว่าฉุนไปเห่าเหรอโอเคเราจะก็ว่าใครนะไม่คุ้นเลยนะคะเปลี่ยนชื่อโปรไฟล์เหรอจ๊ะโอเคมากันหลายคนแล้วนะคะหนุ่มไว้บอกแชร์แล้วค่ะกำลังทันค่ะเดี๋ยวมาย้อนดูมาดูย้อนหลังนะจ๊ะโอเคได้จ้ะ first deck มาแล้วนะคะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะวันนี้อ่ะตีก่อนมาดูกันอันแรกคืออะไรคะบ๊ายบายลัคกี้ชอบทำตลกอ่ะมาดูอันแรกนะคะเราจะค่ะนี่จะเจอชื่อเสริมเมื่อวานเราก็เรียกคำนี้ไปแล้วนะมันคืออะไรเอ่ยเจอชื่อเสริมอันแรกคืออะไรคะตอบเลยสิไปเลยตีก็ชื่อเสริมข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งตีอ่ะเล็กตีตอบได้ไหมคะฟันเลขเด็กแนวมาแล้วมานาชนกตอบมาแล้วค่ะปิงฉีหลินฟันเลขเด็กแนวบอกว่าปิงฉีหลินแล้วใช่ปิงฉีหลินหรือเปล่าใช่ปิงฉีหลินหรือเปล่ามาดูกันอ่ะเราจะเขียนให้เลยละกันข้อที่หนึ่งตีตี就是真的ปิงฉีหลินนะคะวิธีการเขียนปิงฉีหลินมาดูกันชัดๆ两点นะคะ竖钩เขิงเพียเพียนะนะคะนี่คือตัวปิงที่แปลว่าน้ำแข็งไอซ์ค่ะคืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวเย็นเย็นนะคะไม่ว่าจะกาแฟเย็นชาเย็นน้ำเย็นน้ำแข็งจะมีคำว่าปิงอยู่ทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ฉีฉีนะคะก็จะเป็นตัวนี้ฉีสามเหลี่ยมสีนะคะแล้วก็ใส่ตัวฉีปิงฉีหลิง冰淇淋就是 ice cream นั่นเอง冰淇淋ซึ่ง冰คือ ice และ淇淋ก็คือครีมมันมารวมกัน冰淇淋ก็จะเป็น ice cream นะคะเดี๋ยวเราซื้อกระเถิบมานิดนึง冰淇淋คำตอบคือ ice cream 冰淇淋นะคะคราวนี้เราก็มาดูคำตอบไปที่2ไหนตอบเราจะได้ไหมอันนี้คืออะไรคะข้อที่2นอนค่ะนอนจะมาชวนนอนจะพูดยังไงคะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วทักทายกันเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนแจนเหอเฟินฉางคลิกไลค์และแชร์นะคะอันนี้นอนนอนพูดยังไงในภาษาจีนไหนตอบได้ไหมคะนอนในภาษาจีนคืออะไรเอ่ยสุยเจ้าเก่งมากมันชนกตอบเร็วมากนะคะสุยเจ้า很好นอนก็คือชุยเจ้านะชุยเจ้าเขียนแบบนี้นะจ๊ะชุยเจ้า
มาดูข้อที่2ตอบว่า睡นอนเนี่ยนะคะเราต้องใช้เป็นมูซื่อผังนะคะข้างในต้องมี2ขีดนะคะหลายคนเนี่ยเขียนแบบนี้มาอันนี้ไม่ใช่อันนี้คือตัวรื่อที่แปลว่าพระอาทิตย์นะคะถ้าอันเนี้ยถึงจะเป็นตัวมู่นะคะก็คือดวงตาเป็นอักษรจีนที่มีความเกี่ยวข้องกับดวงตาอยู่ด้วยจะเป็นตัวมู่แต่ถ้าเกิดเป็นรื่อจะเกี่ยวกับแสงสว่างหรือพระอาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังในจุดนี้เด็กๆ เขียนผิดบ่อยมากเราซึ่งก็เคยผิดแบบนั้นมาก่อนนะคะฮาวเหมือนกันนั่นก็สุ่ยเหิงเหิงเตียนเตียนเหิงสู่เหิง这是睡นะคะเจ้าก็จะเขียนแบบนี้นะคะข้างล่างเป็นตัวเจียนนี่คือตัวสุ่ยเจ้า睡觉睡睡睡睡觉觉觉觉睡觉ที่แปลว่าอะไรนอนหลับนะ睡觉นอนหลับหลายคนเอ๊ะเราสิคะหนูว่าตัวนี้มันคุ้นๆนะไอ้ตัวเนี้ยอันเนี้ยที่เราสิเขียนตัวเนี้ยนะคะตัวเนี้ยหนูว่าหนูเคยเจอมันทำหน้าที่เป็นคำกริยาตัวหนึ่งแต่มันไม่ได้อ่านว่าเจียวนี่นามันอ่านว่าเจี๋ยเด้อไม่ใช่หรอคะเราชื่อทำไมหน้าตามันเหมือนกันเลยอ่ะเออก็จริงเนาะเออหน้าตาเหมือนกันเลยอ่ะเนี่ยดูสิเนี่ยเหมือนกันไหมคะอันนี้ว่าชุยเจียวแปลว่านอนหลับค่ะ sleep อันนี้ว่าเจี๋ยเด้อแปลว่ารู้สึกว่าเอาไงดีเนี่ยตกลงอักษรจีนตัวนี้อ่านว่าอะไรเจ้าก็คือตัวอินซึตัวอินซึคือเป็นอักษรจีนที่มีหลายเสียงนะคะคือแค่มากกว่า2เสียงก็เรียกว่าหลายเสียงแล้วค่ะเรียกว่าตัวอินซึซึ่งสามารถอ่านได้ทั้งเจ้าและเจ๋อแต่ไม่ใช่ว่าเราอยากจะอ่านเสียงไหนก็ได้นะคะขึ้นอยู่กับว่ามันอยู่ในคำศัพท์คำใดโอเคไหมในที่เนี้ยถ้าเกิดว่าใช้คำว่าชุยมาจากว่าชุยเจ้าที่ว่านอนหลับแต่ถ้าอันเนี้ยเจ๋อเจ๋อเนี่ยจะเน้นถึงเหมือนกับแบบเป็นเซนส์ความรู้สึกนะคะก็จะเป็นเฉยๆ的觉得ก็คือแบบรู้สึกนะ我觉得很想睡觉นะแล้วรู้สึกแบบอยากจะนอนมากๆเลยโอเคนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้แบบอ่านผิดหรือเขียนผิดอะไรนะคือมันอ่านได้2เสียงหรือ3เสียงด้วยบางทีบางตัว4เสียงด้วยนะคะพี่พนวิทย์นี่ฮาวค่ะสนรงค์นี่ฮาวค่ะอ่ะไปต่ออันนี้เราซื้อลบนะจ๊ะอ่ะต่อที่3มาดูข้อที่3กันช่วยกันคิดสิข้อ3นี่คืออะไรคะปลาทองค่ะปลาทองจะมาชวนในก็สลับชื่อปลาทองแน่นอนมันจะต้องมีคำว่าปลาคำหลักคือคำว่าปลาคือหยูใช่ไหมคะและมันเป็นสีทองสีทองเราก็ใส่คำว่าสีทองไปนั่นคือจินหยูจินหยูก็คือปลาทองนั่นเองและนี่ค่ะถ้าจะเขียนฝาชื่อที่3จินข้างบนเป็นตัวเหรียญนะคะเพียนะแล้วข้างล่างก็เหิงเหิงสู่เตียนเตียนเหิงจินแปลว่าสีทองนะจินหยูแบบนี้ก่อนแล้วเซียนเมียสีก็เทียนแล้วก็เหิงนี่คือจินหยูจินหยูนะคะก็คือปลาทองจีอินจินหยู金鱼ปลาทองโอเคไหม好的这就是金鱼นะคะถ้าเกิดเป็นปลาทั่วๆไปก็คือหยูไปเลยนะคะหยูไปเลยเนาะอ่ะคราวนี้คำต่อมาที่4ข้อ4คำที่4นี้คืออะไรที่4这是一种非常好吃的一种水果非常好吃的一种水果ลูกปลาสนุกจังเลยค่ะเพิ่งมาครั้งแรกมาเลยค่ะลูกปลามาได้ทุกวันเลยนะเราซื้อมาสอนฟรีทุกหน้าเพจทุกวันค่ะมาเก็บสับเก็บไวยากรณ์เก็บความรู้กันได้เลยไอ้เวอร์นี่ค่ะเฉาเหมยด้วยเลยพี่มาชัวร์เฉาเหมย很好ภาษาอังกฤษจินหยูคือปลาทองจินคือสีทองหยูคือปลานะคะแล้วก็ FC ชาวลาวนะคะแฟนเพจว่าเฉาเหมยน่ารักมากด้วยล่ะงั้นไปดูเฉาเหมยกับเราสิกันที่สี่เฉาก็จะเป็นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เป็นตัวชื่อเพราะว่าหญ้านะคะเฉาจริงๆแปลว่าหญ้านะคะมันก็ต้องแบบมีแสงอาทิตย์มันถึงจะเติบโตได้นะคะข้างล่างก็เป็นอย่างนี้ตัวเฉานะคะแล้วก็เหมย
เห็นไหมคะข้างบนจะเป็นเฉาจื้อโถเหมือนกันนะคะข้างล่างคือตัวเหมยอ่านว่าเฉาเหมยเฉาเหมยนะคะก็คืออะไรรู้ไหมจะชื่อสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่วันนี้มาทานหนูจะดูทุกรอบเลยค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเพื่อนค่ะคราวนี้เนี่ยเราจะมาบอกพวกเรานิดนึงนะคะเวลาที่เราเห็นตรงเนี้ยนะดูนะอักษรจีนที่เป็นแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเฉาซื่อโถมันก็จะมีความหมายเกี่ยวข้องกับพวกต้นไม้ใบหญ้านะคะเป็นแบบต้นไม้แบบเป็นพืชแบบล้มๆหรือเล็กๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพืชแบบต้นใหญ่มันจะเป็นตัวมู่มันจะเป็นตัวมู่ตัวนี้อันนี้คือเฉาซื่อโถนะคะแล้วก็ดูนะดูตัวเฉานะคะข้างล่างเนี่ยมันเป็นอักษรจีนตัวนี้ทุกคนรู้จักตัวนี้ไหมคะแต่แรกว่าจะมาสอนแค่20คำเสร็จแล้วจะไปกินข้าวนะคะวันนี้อยากกินก๋วยจั๊บมาสั่งแก๊บมานะคะแต่ว่ามาสอนแล้วมันก็แบบอยากสอนละเอียดอ่ะเป็นคนที่ชอบแบบเจาะลึกกันนะคะพวกเราก็อย่ารำคาญกันนะคะถือว่าแบบได้ความรู้เพิ่มเติมละกันเนาะเนาะสอนก็อยากจะให้พวกเราเห็นแบบชัดเจนเพราะว่าตอนเด็กๆอ่ะเราซึ่งก็เรียนมาแบบนี้คุณพ่อสอนละเอียดมากป้าป๋าชื่อวอเตอร์ตี้เว่ย中文老师คุณพ่อเราซื้อน่ะเป็นคุณครูคนแรกคุณครูภาษาจีนคนแรกที่สอนเราซื้อเลยนอกจากแบบคุยในชีวิตประจำวันแล้วเนี่ยคุณพ่อสอนเขียนคุณพ่อสอนผู้การจีนแบบสอนสารพัดอย่างมากที่เกี่ยวกับภาษาจีนแล้วเวลาสอนสอนละเอียดก็เลยแบบทำให้เป็นคนที่แบบจำมีหลักการจำตัวจีนที่แบบมีเหตุมีผลนะค่อนข้างแม่นอยู่นะเวลาสมมติจะเขียนเขาก็จะแบบเนี่ยเฉาซื่อโถว่าคำศัพท์คำนี้มีเฉาซื่อโถไงลูกแล้วก็จะอ๋อมันเป็นพวกเกี่ยวกับพวกพืชล้มลุกอะไรเงี้ยอ๋อมันจะต้องมีตัวนี้เราซึ่งก็จะจำได้แล้วอ๋อเฉาซื่อโถใช่ไหมคะแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวเจ้าไงลูกเวลาแบบ dictation นะมั่วเสียแบบเนี้ยเราแบบนึกไม่ออกเขาก็จะนี่ตัวเจ้าเราก็จะคิดตัวเจ้าแล้วป๊าตัวเจ้าเขาบอกว่าก็ตอนเช้าไงเจ้ามันแปลว่าตอนเช้าเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนเช้ามันก็ต้องมีพระอาทิตย์ไงคะลูกอ๋อก็จะมีตัวรืออยู่ข้างบนแล้วก็มีตัวฉืออยู่ข้างล่างเราก็จะจำได้โอ้โหตัวเจ้าแบบนี้แล้วเวลาจะออกเสียงตัวเฉาเสียงมันจะคล้ายๆกับเจ้ามันยืมเสียงกันมาเนี่ยมันจะจำแม่นมากเลยนะคะมันจะจำแม่นมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นบอยบอกว่าชอบมากๆค่ะทำให้เข้าใจตัวอักษรแล้วจำตัวจีนนั้นได้ค่ะแล้วทำให้เดาความหมายตัวที่ไม่รู้ได้ด้วยใช่ใช่นี่แหละคือเหตุผลที่แบบเวลาเราจะสอนแบบก็จะสอนแบบละเอียดไปเลยอย่างในคอร์สออนไลน์ก็คือสอนละเอียดมากนะคะแต่ในไลฟ์บางทีก็วันนี้ก็ละเอียดแล้วนะแต่บางทีก็แบบอาจจะมีผ่านๆไปบ้างเพราะกลัวพวกเราเบื่อเนาะอ่ะอันนี้คือการผสมของตัวอักษรจีนเห็นมั้ยมันไม่ใช่แบบมั่วๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเริ่มต้นมันอาจจะช้าหน่อยนะคะเราเริ่มแบบช้าแต่ว่าเราไปกันแบบยืนยาวแบบยั่งยืนนะคะเนี่ยตัวนี้กับตัวนี้เราเจ๋อที่แบบตอนเช้าอย่างตัวเหมยหลายคนบอกโอ้โหจำยากซื้อจำไม่ได้อะก็เหมือนการตัวเหมยมันคือสตรอเบอรี่มันจะมีเฉาซื่อโถอยู่ด้วยแล้วด้านล่างตัวเนี้ยเป็นตัวที่แบบเจอบ่อยมากในภาษาจีนในการสอบและในชีวิตประจำวันมันคือตัวเหมยเทียนตัวเหมยที่เราเคยที่เราใช้พูดกันทุกวันเนี่ยเหมยเทียนเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยที่พวกหนูพูดกันบ่อยๆเวลาแต่งประโยคมาส่งทีไรชอบบอก老师我每天六点起床ตื่นนอน6โมงทุกเช้าทุกวันเลยเหมยเทียนหัวเหมยเทียนเคอคาเฟ่ดื่มกาแฟทุกวันเลยเหมยเทียนขั้นฉือบัวดูไลฟ์ทุกวันเลยเนี่ยคือเหมยเนี่ยเหมยตัวนี้ไงแล้วเราแค่เติมแบบเฉาจื้อโถข้างบนลงไปอ่ะแค่เนี้ยมันก็เป็นอีกตัวหนึ่งอ่านว่าเหมยละเห็นไหมคะเนี่ยมันเป็นการผสมกันเหมือนจิ๊กซอว์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้พื้นฐานของตัวอักษรจีนเราจะสามารถที่จะแบบจำได้ง่ายมากมันจะมีหลักหรือบางคนเนี่ยนะคะง่ายกว่านี้อีกเวลาสอนเด็กเบบี้อ่ะส่วนเนี่ยหนูคะดูสิตัวเนี้ยก็มีความหมายนะอ่านว่าหมูวันนั้นเพิ่งสอนตัวหมูเองหมูอะไรจำได้ไหมหมูชินที่แปลว่าคุณแม่มารดาเป็นภาษาทางการฟู่ชินหมูชินหมูก็คือม่ามาภาษาพูดคือม่ามาหมูคือคุณแม่เนี่ยเห็นไหมคะพอตัวหมูปุ๊บเราเพิ่มข้างบนนี้ลงไปกลายเป็นตัวเหมยใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเราเพิ่มข้างบนนี้ลงไปก็กลายเป็นตัวเหมยเห็นไหมเพิ่มทีละนิดเนี่ยก็เป็นอักษรจีนตัวใหม่แล้วเนี่ยคือความ amazing และความมีเสน่ห์ของอักษรจีนจะชื่อจงหวนซื่อเหมยลี่นะคะอ่ะไปต่อ
คอลิสีเฉาเมยอยู่กันนานมากกับสตรอเบอรี่นะคะสัญญาณชัดเจนไหมคะชื่อเขา好吗老师好很高兴见到您เช่นเดียวกันค่ะถ้าสัญญาณชัดเจนนะคะพิมพ์เลข1ส่งมานะคะเสียงเราซื้อชัดเจนอยู่นะคะถ้าชัดเจนก็พิมพ์เลข2ส่งมาให้เราซื้อรู้นิดนึงแล้วก็โอเคนะคะถ้าเกิดแบบทั้งเสียงชัดแล้วก็สัญญาณชัดก็พิมพ์เลข1กับเลข2มาเลยนะจ๊ะโอเคค่ะงั้นเราซื้อไปต่อนะ111โอเคชัดเจนนะเมื่อกี้เห็นมันกระตุกอยู่好下一个有冰淇淋冰淇淋就是ไอศกรีม睡觉睡觉นอนหลับนะคะ金鱼ปลาทอง草莓就是 strawberry นะคะ好我们看下一个这是第五啊第五这是什么呢这是โต๊ะ是吗โต๊ะ怎么说โต๊ะ怎么那么脏老师很必要谢谢โต๊ะ พูดยังไงคะโต๊ะ ไหนบอกแล้วสิโต๊ะ就是桌子很好นะคะ桌子หรือบางทีแบบโต๊ะกลมค่ะ老师ก็圆桌ก็ได้เหมือนกันแหวนว่ากลมๆกับโต๊ะกลมแต่ว่าขอคำพื้นฐานแล้วกันเป็น桌子โอเคมา桌子นะคะสนุกค่ะชอบจริงๆชอบให้老师เล่าความเป็นมาใช่ไหมของตัวจีนมาเขียน桌子กันดีกว่า桌第五桌นะคะมาดูกันเขียนยังไง桌เราก็จะเขียน竖横的นะคะเราก็จะเขียนตัว日เห็นไหมเขียนตัว日ข้างล่างจะเป็นตัวมูเพราะโต๊ะเนี่ยนะคะมันทำมาจากไม้มันก็จะมีตัวมูอยู่ด้านล่างซึ่งว่าเราจะเขียนใหม่ดีกว่าขอเขียนตัวเสาใหม่ด้วยนะคือใช้เส้นแบบว่าวันนี้เส้นปากกามันใหญ่นิดนึงอะค่ะมันก็เลยกินเนื้อที่เสากลัวเรามองไม่ชัดไงอ่ะตัว字竖横ข้างนี้ก็เป็นตัวรึข้างล่างเป็นตัวมูนะคะแล้วก็จะมีเหลือจั่วจื่อที่แปลว่าโต๊ะนะคะจื่ออูโอจั่วนะคะจั่วจื่อจื่อคือเสียงเบาไม่หมายว่าจั่วจื่อไม่หมายว่าจั่วจื่อถ้าเราอ่านอักษรจีนตัวนี้ว่าจื่อจะแปลว่าลูกหรือเด็กเป็นเบบี้นะคะเป็นลูกหรือเป็นเด็กเป็น children แบบนี้เป็นชายแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นคำสร้อยนะคะคือไม่ได้มีความหมายว่าลูกอย่างเงี้ยเราจะอ่านว่าจื่อเสียงเบาอย่างเช่นจั่วจื่ออีจื่อเป๋นจื่อเป้ยจื่อพวกนี้จะอ่านเป็นเสียงเบาซึ่งมันไม่มีความหมายคือเป็นคำสร้อยที่มาเติมให้มันครบเป็นสองพยางค์แค่นั้นเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นคำหลักอย่างเช่นอ๋อจื่ออ๋อนะคะลูกชายนะต้องเป็นตัวจื่อเสียงสามนะคะโอเคนี่คือจั่วจื่อเพราะโต๊ะมันทำมาจากไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่ด้วยคือตัวมู่เห็นไหมคะอยู่ด้านล่างมู่แปลว่าไม้เพราะฉะนั้นอักษรจีนที่มีตัวมู่มักจะเกี่ยวข้องกับไม้นะคะนะเคอาชาอีกนะคะที่5คือ桌子第6是什么我们来看第6这是蛋什么蛋什么เมื่อวานเพิ่งเรียนไปเองนะคะอันนี้คือขนมเค้กเจ้าตัว蛋糕蛋糕好我们一起来看蛋糕怎么写呢蛋糕สัญญาณชัดเจนอยู่เนาะโอเคค่ะ第六蛋เขียนด้านบนก่อนแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวฉงนะคะเนี่ยเขียนตัวโขแบบแบนๆแล้วก็ชู่เห็นไหมเหมือนจงกวดจงใช่ไหมคะเนาะแล้วก็เหิงเตี่ย蛋糕คือขนมอบนะคะข้างๆเนี่ยคือตัวหมี่นะคะหมี่ที่แปลว่าข้าวสารข้างล่างมีสเตียเพราะมันต้องไปอบมันต้องมีไฟนะคะแตงเก่าคือขนมเค้กเก่งมากค่ะพี่มาแตงเก่าเค้กแตงเก่า我喜欢吃什么蛋糕还记得吗老师喜欢吃什么蛋糕还记得吗ไหนดูซิว่าแฟนเพจของป๊อปปี้อยากจะรู้ไหมว่า老师喜欢吃什么蛋糕เราชอบกินขนมเค้กอะไรตันเกาเราชอบชื่อขนมตันเกาจะตอบถูกไหมเนี่ยตันเกาตันเกาขนมเค้กเก่งมากค่ะตันเกานะคะขนมเค้กตันเกาขนมเค้กนี่ตันเกาจะชื่อขนมเค้กทุกคนรู้ไหมบ๊อบบี้ยังเราชอบชื่อขนมตันเกาเมื่อวานผมกำลังกับทุกคนบอกว่าตันผมชอบชื่อตันเกาของรสชาติคือเก่งมากไอหวนถูกแล้วกาแฟตันเกา
อะไรก็แล้วแต่ที่ใส่กาแฟไปเราจะชอบมากเลยนะคะแล้วต้องแบบไม่หวานด้วยไม่หวานมากก็จะชอบมากนะคะคาเฟ่หัวคือคาเฟ่เหยียบหูฟังค่ะซื้อดื่มกาแฟก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะเราซื้อชิวันชิร์คาเฟ่ดันเก่าตีละเห็นค่ะรสกาแฟถูกต้องค่ะอันนี้เราไปต่อนะจะได้เรียนเยอะๆอันนี้นะคะเป็นหนึ่งในของโปรดนะคะทานกับข้าวต้มใช่ไหมคะกินแล้วก็โจ้一起吃或者跟稀饭一起吃非常棒นะคะยอดเยี่ยมมากโจ้คือโจ๊กเนาะถ้าเป็นซีฟานก็จะแบบข้าวต้มนะคะแต่ถ้าเกิดไปแบบอยู่ทางภาคเหนือเขาจะไม่แยกระหว่างซีฟานกับโจ้ทุกอย่างที่เอาข้าวไปต้มจนเละจะเรียกว่าโจ้ทั้งหมดเลยแต่ว่าถ้าไปทางแบบแต้จิ๋วอะซัวถาวอาจจะมีแบบโจ้ก็จะแบบใส่เครื่องมานะคะแล้วซีฟานก็คือเป็นข้าวเม็ดเล็กๆอาจจะยังไม่เละเท่ากับโจ้นะคะแต่ถ้าอย่างที่เราซื้ออยู่เราซื้อจู่เป่ยจิงใช่ไหมเราซื้ออยู่ที่ปักกิ่งเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกเป็นแบบซีฟานบางทีเขางงนะคืออะไรไม่รู้จักแต่ถ้าบอกโจทุกอย่างทุกประเภทข้าวที่ไปต้มแล้วมีน้ำเละๆอันนั้นจะเรียกโจหมดเลยทุกอย่างจะเรียกโจหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีชื่อเรียกอาหารบางอย่างเนี่ยมันก็ภาคเหนือภาคใต้เนี่ยเป่ยฟังเหนานฟังถ้าเจ้าฝาชิปุยอย่างวิธีการเรียกก็จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเจ้ก็เนี่ยคือหมูหยองนะคะมันต้องมีคำว่าหมูแน่นอนมันต้องมีคำว่าหมูทุกคนไหมคะคำว่าหมูคืออะไรหลายคนนึกออกคือจูนะคะจูแต่มาถ้าโอเคสัญญาณชัดเจนแล้วนะคะชัดเจนไหมไหนบอกเราสักนิดนึงนะถ้าชัดเจนก็เลข1เสียงชัดเจนเลข2นะคะเมื่อกี้เหมือนเห็นกระตุกพี่วันดีมาแล้วสวัสดีค่ะโอเคแล้วเนาะอ่ะถ้ามันจู้อย่างเดียวจะหมายถึงหมูนะคะเหมือน pig แบบเนี้ยภาษาอังกฤษก็จะแบบหมูถ้าเป็นตัวหมูก็คือ pig ถ้าเป็นเนื้อหมูใช่มั้ยคะคือไม่ใช่เป็นตัวแล้วเป็นเนื้อชำแหละมาแล้วเงี้ยจะเป็น pork ใช่มั้ยคะภาษาจีนก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดหมูเป็นตัวเราไปดูสวนสัตว์เลยอะจู้แต่ถ้าเกิดว่ามันหั่นมาแล้วก็จูโร่นะคะและในที่นี้ก็คือหมูหยองมันจะเป็นจูโร่什么มันเป็นหยองใช่ไหมมันเป็นฝอยๆมันจะเรียกว่าจูโร่ซงที่ชี้จูโร่ซงก็คือแบบเป็นอะไรที่แบบคลายๆไม่แน่นน่ะนะคะหลวมๆเช่นชิงทรงก็คือรีแลกซ์แบบเนี้ยนะคะทรงหรือเวลาที่เราไปซื้อเสื้อผ้าเราว่าเออเจอเจนอีฟูยอดแย่ทรงนะคะเสื้อตัวนี้หลวมไปหน่อยอะไรเงี้ยนี่คือทรงนะคะมาดูพินอินจูโร่ทรงจูอูจูโร่ทรงก็คือหมูหยองนะคะจูโร่ทรงก็หมูหยองเนาะแล้วก็มีเพื่อนต่างประเทศนะคะอย่างเช่นไต้หวันคนสิงคโปร์คนเนี่ยจงหัวเรือนด้วยแหละนะคือชอบทานแบบเนื้อวัวเป็นแบบเนื้อวัวแบบวัวหยองอะอย่างเงี้ยไม่รู้คนไทยไม่ค่อยนิ่งเว้ยไต้หวันเห็นตัวไต้หวันไม่ชอบเนื้อวัวมานะคะซอยเนาะก็ไม่มีเมนูนี้ก็จะไม่มีอะไรเนื้อหยองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็อันนั้นจะเรียกว่าเหนียวโรซงเหนียวโรซงก็พูดแบบนั้นก็คือเปลี่ยนจากชูโรเป็นเหนียวโรได้เลยนะคะแต่ในที่นี้คือมันเป็นหมูหยองเราเรียกว่าจูโรซงบางทีเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นหมูหยองแล้วก็เรียกซะว่าโรซง你要不要โรซง你要不要โรซงลูกค้าต้องการหมูหยองไหมพวกหมูหยองถือเป็นของฝากอีกอันนึงที่คนจีนชอบซื้อกลับไปพวกบ้านเราอร่อยและไม่แพงอร่อยและไม่แพงนะคะคราวนี้มาดูที่ปากกันข้อ8ที่ปะที่ชี้ที่ชี้ไปแล้วที่ปะอาบน้ำอาบน้ำจะมาชวนเนาะอาบน้ำพูดยังไงเอ่ยเดี๋ยวจะมาอาบน้ำนะคะคำนี้แบบง่ายมากนะคะแล้วก็เป็นคำที่เราใช้ทุกวันนะคะเช้าเย็นอยู่แล้วปะที่ปะชื่ออะไรเอ่ยอาบน้ำจะแม็กซ์เก่งมากค่ะสีจ๋อแซนเตียนสุดเพราะว่าอาบน้ำต้องมีน้ำมันจะต้องมีแซนเตียนสุยแล้วก็ใส่ตัวเฉียนลงไปสีจอบมีแซนเตียนสุยแล้วก็หยดแซนโขตัวผินอาบน้ำมีตัวมู่อยู่ข้างล่างด้วยสีจอบเก่งมากค่ะพี่มาสีจอบสีจอบอาบน้ำสีจ
จ้าวจ้าวจ้าว洗澡นะคะคืออาบน้ำนะคะ洗澡了吗洗澡了吗还没有洗澡先直播再吃饭然后洗澡听懂吗先直播再吃饭然后洗澡冷暴的是我外来卡先直播的是 live gone 那他先直播再吃饭那就可以กินข้าวหลังจากนั้นก็สีเจ้าสีเจ้าแล้วก็สีเจ้าสีเจ้าแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ำนอนนั่นเองนี่คือสีเจ้าโอเคมาสีเจ้านะคะอาบน้ำนะคะ下一个第九มาดูข้อ9กันอันนี้คืออะไรตื่นนอนค่ะที่9ตื่นนอนอันไหนบอกซื้อสิว่าตื่นนอนจะมาชวนเนอตื่นนอนในภาษาจีนพูดยังไงเอ่ยนะคะFC Lau บอกว่า我洗澡了 OK ค่ะ Siri Rat 我还没有洗澡ใช่ไหมยังไม่อาบน้ำได้ๆ First day 我洗澡 Max Top คนแรกเลย起床对了那您说起床很好นะคะมาเขียน起床กันดีกว่าที่9ข้อที่9นะคะที่9 9 就是起นี่คือตัว起床ฉี่ตัวเดียวแปลว่าอะไรฉี่ตัวเดียวคือลุกขึ้นนะคะไม่ใช่ฉี่คนไทยปวดฉี่นะคะฉี่นะคะอะไรที่เห็นอักษรจีหรือได้ยินเสียงคำว่าฉี่จะมีความรู้สึกก็คือแบบลักษณะแบบจากล่างขึ้นบนหรือลุกขึ้นไงฉี่นี่ฉี่ไหลไม่ใช่ฉี่ไหลแบบคนไทยที่ฉี่ไหลนะคะฉี่ลาดฉี่ไหลไม่ใช่นะฉี่ไหลของภาษาจีนคือแบบลุกขึ้นลุกขึ้นอย่างเช่นนั่งอยู่บนพื้นนะคะแล้วถ้าจะฉี่ไหลทุกคนลุกขึ้นได้แล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะคราวนี้ฉี่ฉวงฉวงแปลว่าอะไรฉวงก็คือเตียงว่าฉี่ฉวงคือลุกขึ้นจากเตียงนั่นเองนะคะก็คือตื่นนอนฉี่ฉวงนะคะตื่นนอนโอเคฉี่ฉวงเก่งมากฉี่ฉวง就是ตื่นนอนโอเคลุกขึ้นจากเตียงเพราะงั้นลุกจากเตียง叫做起床好下一个第十อันนี้ตอบได้ไหมเนี่ยที่สุดอ่านหนังสืออ่านหนังสือจะมาชวนนะถ้าด้วยหลักสุขาแล้วจงสวยอะไรเอ่ยชงสวยนี่อาบน้ำแต่ชงสวยนี่คือเหมือนกับแบบชงสวยเนี่ยมันคือเหมือนลาดน้ำประมาณเนี่ยชงสวยอย่างสมมติว่าแก้วน้ำอ่ะนะคะชงสวยตัวนี้เดี๋ยวเมื่อกี้เพื่อนถามขึ้นมาเรื่องชงสวยชง水ชง水ตัวนี้ชง水เนี่ยมันใช้ง่ายสมมติว่าเราเห็นแก้วน้ำเราได้แก้วน้ำมาใบหนึ่งใช่ไหมคะบริกรมาแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะมันมีเหมือนมีอะไรดำๆหรือว่ามันดูเหมือนมีฝุ่นอย่างเงี้ยน่าจะชื่อชง一下水ก็ไปแบบเขาเรียกว่าอะไรไปล้างน้ำซะหน่อยนึงอ่ะผ่านน้ำซะหน่อยนึงแบบกลัวๆแล้วก็ล้างที่คือไม่ได้แบบขนาดถ้าสีนี่คือแบบล้างด้วยน้ำยาหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะให้สะอาดหรือแบบชงสวยอาจจะแบบไปเปิดก๊อกน้ำแล้วก็ขยอยอย่างเงี้ยแล้วก็เทน้ำทิ้งแล้วก็มาใช้ได้อะไรเงี้ยนี่คือชงสวยเข้าใจไหมคะนี่คืออารมณ์ของคำว่าชงสวยนะคะไปต่อเมื่อกี้ถึงคำว่าอ่านหนังสือใช้คำว่าอะไรเอ่ยในต่อหนังสือได้ไหมถ้าชงเหลียงไอ้บอกว่าชงเหลียงเนี่ยอาบน้ำใช้ได้คนภาคใต้ชอบชงเหลียงเพราะว่าภาคใต้อากาศร้อนชงเหลียงคือเหมือนเอาน้ำราดให้รู้สึกว่าตัวมันเย็นอะมันเย็นเนี่ยชงเหลียงเดี๋ยวว่าถ้าภาคเหนือจะไม่ค่อยนิยมใช้คำว่าชงเหลียงเพราะว่าอากาศมันหนาวไงก็สีเจ้าธรรมดาก็พอชงเหลียงเนี่ยจะใช้แบบภาคใต้อะเพราะภาคใต้อากาศร้อนไงก็ชงเหลียงชงเอาน้ำราดให้มันเหลียงที่แปลว่าเย็นไงน้ำราดให้แบบมันรู้สึกเย็นอย่างเมืองไทยอะใช้ได้ชงเหลียงนะคะมาตอบข้อ10กันหลายคนตอบมาแล้วขั้นชูเคยขั้นชูนะคะขั้นชูขั้นชีอูชูขั้นชูก็คืออ่านหนังสือดูหนังสืออันนี้จะออกแนวแบบดูหนังสือนะคะอาจจะไม่ได้อ่านจริงจังนะแต่ถ้าสมมติเราเรียนว่า read เลยนะคะแบบอ่านตั้งใจจะสอบเลยเราจะใช้อีกตัวหนึ่งคือคำนี้ตูชูวันนั้นเราจะก็เพิ่งสอนคำว่าตูไปคำกริยาที่ใช้บ่อยตูชูเดี๋ยวจะมาสอนต่อนะคะคำกริยาที่น่ารู้ตูชู
ขั้นชูเนี่ยอาจจะแบบดูเพื่อความเพลิดเพลินขั้นเนี่ยจะออกแนวแบบดูเพลิดเพลินอย่างเช่นขั้นเตียนชื่อดูทีวีขั้นจ๋าชื่อดูนิตยสารขั้นมั่งคว้าดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดตูชูนี่ออกแนวแบบอ่านต้องจำอย่างที่จะสอบแล้วตูชูหรออะไรแบบนี้นะคะแต่จริงๆถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสก็พูดอันไหนก็ได้นะคะมันไม่ได้แบบสตรีทแบบเป๊ะอะไรขนาดนั้นเนาะคันชูหรือตูชูแปลว่าอ่านหนังสือนะคะดูหนังสือได้หมดเหมือนคนไทยพูดอ่านหนังสือดูหนังสืออ่ะได้หมดเนาะข้อที่11คืออะไรคะอันนี้เป็นคุกกี้ใช่ไหมคุกกี้ในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรเอ่ยตอบป๊อปปี้ยังได้ไหมคุกกี้是什么呢คุกกี้ตอบได้ไหม cookies ให้คำแรกใบคำแรกให้ปิ่งค่ะปิ่งอะไรคะปิ่งอะไรเอ่ยอันไหนตอบเราซื้อชื่นใจหน่อยคำที่11ค่ะที่11ปิ่งปิ่งอะไรเหลืออ่ะนะคะให้อันนี้ก่อนปิ่งเก่งมากเฮ้ยท้อปิ่งกันเก่งมากปิ่งกันตัวปิ่งกันโปยิงปิ่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 งเกออันกันปิ่งกันคือคุกกี้นะคะแล้วจะเป็นคุกกี้อะไรก็ใส่ไปได้นะฉุยฉีปิ่งกันอุ้ยเก่งฉุยฉีก็คือเป็นช็อกโกแลตชิพนั่นเองฉุยฉีปิ่งกันเฮิร์นหอปิ่งกันจะชื่อคุกกี้นะคะถ้าเป็นคุกกี้นมอะไรเงี้ยก็นิ้วไหนปิ่งกันคุกกี้วานิลานะคะเซียงเฉาปิ่งกันเราชอบกาแฟก็คาเฟ่ปิ่งกันนะคะบางคนชอบเป็นช็อกชิพก็ฉุยฉีปิ่งกันพิมมาพิมมาฉุยฉีปิ่งกันปิ่งนะคะไม่ใช่ปิ่งกันนะปิ่งกันนะคะปิ่งกันนะคะปิ่งกันก็คือพวกแบบเป็นคุกกี้ปิ่งกันปิ่งเนี่ยจะเป็นพวกขนมเปี๊ยะต่างๆเหมือนภาษาใต้จีนเรียกเปี๊ยะเจี๋ยเปี๊ยะกอเปี๊ยะอะไรอย่างเงี้ยเปี๊ยะนะคะส่วนกันแปลว่าแห้งคือเป็นขนมเปี๊ยะแบบที่มันแห้งแห้งคุกกี้มันแห้งมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยฮะปิ่งกันนะคะขนมกลมๆอบแห้งด้วยเขินค่ะเอาไปต่อนะคะไปต่อคำที่12แล้วชื่ออันนี้ตัวอะไรคะอันนี้ตัวอะไรเอ่ยตัวหมูใช่ไหมคะหมูในภาษาจีนใช้คำว่าอะไรเอ่ยหมูอูดอูดนะคะเมื่อกี้ก็เพิ่งจะสอนคำว่าหมูหยองไปเพราะฉะนั้นหมูก็คือหมูก็คือหมูก็คือจะตอบได้ไหมนะเมื่อกี้อาจจะได้หมูหยองแต่ไม่ได้หมูก็ได้ ก็คือจูได้ปะชื่ออูจูอูดอูดจูนะคะแนนซี่นี่ค่ะสวัสดีค่ะฉันลงตาด้วยแล้วจู้很好นะคะจงชิน说咖啡饼干对老师很喜欢吃咖啡饼干พี่มาด้วยแล้วจู้นะคะจู้ต้อง ZHU จู้นะคะแปลว่าหมูนะคะจู้ก็คือหมูคำนี้ไม่ยากคำนี้ไม่ยากที่สุดแสนคำนี้จะรู้ไหมเนี่ยคำนี้แบบไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะคะยกเว้นถ้าเราแบบเรียนพวกนิทานอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เจอบ้างนะคะอยากเรียนนิทานบ้างไหมให้เราจะมาสอนอ่านนิทานเด็กบ้างไหมนิทานศพเอาไหมถ้าอยากเอานะคะวันหลังจะมาสอนนิทานสั้นๆนิทานเด็กสั้นๆย่อมย่อมย่อมย่อ如果要的话希望老师教你们读儿童小说นะคะ儿童故事应该说是儿童故事小说นี่เป็นนิยายยาวค่ะเอาแค่故事ก็พอเป็นนิทานเด็ก如果大家希望宝贝老师教儿童故事的话就要字过来แล้วพิมพ์ว่านิทานจีนนิทานจีนนิทานจีนหรือนิทานเด็กมาให้เราซื้อหน่อยนะเดี๋ยวจะมีนับนะคะถ้าเกิดนิทานเด็กเกิน30คนแล้วเดี๋ยวจะจัดนิทานเด็กมาสอนอย่างเช่นกระต่ายกับเต่าบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆเนาะซึ่งสามารถเอาไปสอนเด็กๆหรือเล่าให้ลูกๆฟังได้นะคะนะเอาใช่ไหมพิมพ์มาพิมพ์มาเลข1แล้วบอกว่าอ儿童故事儿童故事นิทานเด็กนะคะถ้าใครจะเอาก็พิมพ์มาได้เลยนะคะคำที่13อ่ะตอบเราซะก่อนอันนี้ตัวอะไรคะกระต่ายใช่ไหมคะกระต่ายเนาะดูสิสวัสดีค่ะตามมาจาก YouTube เลยค่ะเพิ่งเริ่มเรียนจ้าหนูมาเรียนหน้าเพจได้เลยแล้วไปย้อนทบทวนใน YouTube ได้อีกทีนึงนะคะโอเคหลายคนตอบมาแล้วโอ้เลข1เพียบเลยนะคะ111นิทานจีนนะคะ How to so good idea นะคะเออของกูชื่อย่อๆนะโอเคมาละ3คนและมาละ4คนและโจ5คนเออของกูชื่อนะคะ
和说要要要เอ๊ะ你是学泰语的吧和是มาเรียนภาษาไทยหรือเปล่าเราคุ้นๆอยู่นะพี่มาร์กเอาเหมือนกันกับเขาหรอเนี่ยไม่เชื่อเลยแต่พี่มาร์กแบบเก่งมากแบบพี่มาร์กเราสอนแบบเห็นตั้งแต่พี่มาร์กแบบมาจากศูนย์ตอนนี้แบบพี่มาร์กแบบไปลุยจีนได้แล้วใช่ไหมภูมิใจมากสุดแบบพี่มาร์กเก่งอ่ะนะคะแล้วก็ที่อภิชาติก็ย่อเหมือนกันนะคะรับทีมก็ย่อนะคิดสตอรี่โอเคอารมณ์กูชื่อมานะนะคะหน่อยเนตังบอกว่านิทานเด็กค่ะนะคะแล้วก็สัมมาชัวย่าวนะคะเกินแล้วล่ะพี่วรรณวิทย์ก็ย่าวเหมือนกันเกินละ111นิทานเด็กโอเคเดี๋ยวจัดให้เร็วๆเนี้ยวัน2วันนี้เราจะไปคัดมาก่อนเอาแบบเรื่องแรกอาจจะแบบเรื่องที่แบบง่ายๆคำศัพท์ง่ายๆก่อนพวกเราจะได้เอาไปฝึกกันเพราะพวกนิทานเด็กคำศัพท์มันก็จะเยอะแต่ข้อดีของนิทานเด็กคืออะไรรู้มั้ยคะเราจะได้เรียนคำที่ไม่มีในหนังสือภาษาจีนหรือบางทีไม่มีในพวกตำราหลักที่หลายๆคนเรียนภาษาจีนเนี่ยส่วนใหญ่ที่เจอคือฮั่นหยู่เจ้าเฉิงใช่ไหมคะฮั่นหยู่เจ้าเฉิงหรือซีฉือยงฮั่นหยู่เครื่องเปิดเป็นหลักสูตรที่ป๊อปปี้หยางเราจะใช้นะคะNew Practical Chinese Reader เนี่ยในคอร์สฟังพูดอ่านเขียนเก่งภาษาจีนพวกเนี้ยมันก็จะเป็นคำศัพท์ที่เหมือนกับเป็นในชีวิตประจำวันแบบผู้ใหญ่ไงแบบผู้ใหญ่ซึ่งบางทีเนี่ยมันเหมือนกับนิทานเด็กเนี่ยมันจะได้คำศัพท์ที่ไม่เหมือนกับที่เราเรียนในหนังสือเหล่านั้นนะอย่างเช่นแบบคำว่าแคะแกะอย่างเงี้ยมันไม่มีนะพวกเรียนมาตั้งนานไม่รู้ว่าแคะแกะเนี่ยใช้คำว่าอะไรหรือแบบอย่างเช่นขุดดินอย่างเงี้ยเห็นไหมพวกนิทานเด็กจะมีคำว่าขุดดินหรือว่าเคี้ยวให้ละเอียดอย่างเงี้ยหนังสือพวกนั้นไม่มีนะที่เรียนกันในมหาลัยแต่ว่านิทานเด็กจะมีคำเหล่านี้นะคะเนาะลูกหมู3ตัวลูกหมู3ตัวก็น่าสนใจเราจะเปิดให้ลูกดูประจำเลยที่มีบ้าน3หลังแล้วก็จะได้เยอะฟางพูดยังไงบ้านฟางบ้านไม้บ้านอิฐพูดยังไงใช่มั้ยอ่ะไปต่อดีกว่าเดี๋ยวจัดให้นะโอเคตามนี้13คําว่ากระต่ายกระต่ายจะมาชวนนะกระต่ายเจ้าจ้วงกระต่ายก็คือกระต่ายก็คือกระต่ายก็คือทู่子很好对兔子好那是给大家写兔子兔子อย่าลืมนะคะต้องการเตือนทุกคนนิดนึงนะคะทู่จื่อมีแต้มนี้อยู่ด้วยนะใส่ด้วยนะถ้าไม่ใส่ผิดนะเด็กๆอ่ะ老师小时候总是忘记写这一点那เดี๋ยวก็ชอบลืมเขียนไอ้เตี่ยนตัวนี้แล้วก็ผิดนะอยู่เรื่อยเลยจะเลยจำแม่นเลยต้องมีเตี่ยนตัวนี้นะคะทู่จื่อก็คือกระต่ายทู่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 จื่อก็กระต่ายโอเคทู่จื่อ大家答对了เก่งมากค่ะคราวนี้我们来看第十四这个第十四是什么นะคะคำที่14คือช็อกโกแลตอันนี้สอนไปแล้วเมื่อวานนี้แต่ก็มาทวนให้ทีหนึ่งคำว่าช็อกโกแลตฮั่นหยู่ชื่อฮั่นหยู่ชื่อทาแดง14ช็อกโกแลตนะคะก็คือเฉียวอะไรให้คำแรกเราจะบอกแล้วว่าช็อกโกแลตคำนี้ไม่มีคำศัพท์เฉพาะในภาษาจีนมันเป็นคำเรียนเสียงเหมือนภาษาไทยคนไทยเนี่ยช็อกโกแลตก็เป็นช็อกโกแลตใช่ไหมคนจีนก็จะมีคำของเขาคือเฉียวอะไรคะเฉียวเคอรี่เฉียวข้างบนเหมือนตัว十นะคะข้างบนเหมือนตัว十โอเคไหมนะคะแล้วก็มีตัว口มีตัว口แล้วก็ด้านล่างเป็นตัว儿นี่คือตัว可นะคะตัว可兔子好吃吗我没吃过兔子我也不敢尝ไม่กล้าชิมเหมือนกันนะคะเนาะอ่ะ可丽丽นะคะลีว่าฉันก็我是中国人学泰语超级希望老师啊那么我就我的记忆力还好我记得和说是中国人来学习泰语我没记错吧哇开心哦好的巧克力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 是吧巧克力给你吗巧克力那看好的我们看下一个第十五了来第十五这是什么อันนี้คืออะไรคะนี่คืออะไร这是什么เก้าอี้เมื่อกี้เราเรียนโต๊ะไปแล้วโต๊ะ就是桌子是吗桌子อันนี้เป็นเก้าอี้ก็
เสียงคล้ายๆภาษาไทยเลยอีนะคะเก้าอี้ก็คือเราจะเฉลยนะที่สูใครตอบได้ตอบมาเก้าอี้จะตัวอีซึ่งเก้าอี้ทำมาจากไม้เพราะฉะนั้นจะมีตัวมู่อยู่ด้วยนะคะแล้วก็ข้างบนเป็นตัวตาข้างบนเป็นตัวตาอันนั้นเป็นตัวตาอยู่ข้างบนตัวนี้ตัวตาแล้วก็ข้างล่างเป็นตัวเขือเนี่ยรวมกันเป็นตัวอีเนี่ยมีตามู่บวกตาบวกตัวเขือเขยเช่นที่เราเรียกเคเลอร์โคล่าอย่างเงี้ยเคยยีได้นะคะเคเนิงมีความน่าจะเป็นไปได้ในตัวเขยใช่ไหมคะแล้วก็เอาสามตัวนี้มารวมกันออกมาเป็นตัวอีเห็นไหมไม่เห็นยากตรงไหนเลยคนมองรูปเต็มจะสุดโอ้โหเราซื้อซับซ้อนมากเลยหนูจำไม่เห็นได้เลยเนี่ยแยกให้ข้างซ้ายคือตัวมู่ด้านขวาแบ่งออกเป็นบนกับล่างบนคือตัวตาข้างล่างคือตัวเขือรวมกันคือตัวอีนะคะอีซึอีซึซึนะคะไม่ใช่เลข3เราเขียนแบบนี้นะจ๊ะหนูจ๋าไม่ใช่นะจ๊ะอย่าทำแบบนี้นะจ๊ะเขียนเหิงเจ๋อก่อนนะคะวานโกเหิงนี่คืออีซึอีซึที่แปลว่าเก้าอี้โอเคไหมจำง่ายขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะเออเขอไอเดอร์เขอด้วยใช่เขอไอเดอร์เขอเลิกเขอไอเขอเนื้อเขอหยีเห็นไหมได้หมดมันก็จะมาเป็นชุดๆเลยนะคะ15และ16ที่สิบหกคำนี้ร้องเพลงร้องเพลงจะมาช่วยอะช่าง什么ช่างเกอใช่ป่ะช่างเกออ่ะมาไหนกันช่างเกอช่างเกอที่16ร้องเพลงจะจวดช่างเวลาร้องเพลงต้องใช้อะไรคะร้องเพลงต้องใช้ปากนะคะก็ต้องมีตัวโขนะคะด้านขวายิ่งง่ายเป็นตัวรื้อเล็กกับตัวรื้อใหญ่รวมกันรื้อแล้วก็ตัวรื้อนี่ออกมาเป็นตัวช่างที่แปลว่าร้องนะช่างตัวคือ sing นะคะร้องแล้วก็ร้องเพลงก็จะมีคำว่า song ตามมาก็จะแบ่งเป็นตัวนี้ตัวเขอนี่คือตัวเขอเหมือนกันเขออยู่ข้างบนแล้วก็มีเขออยู่ข้างล่างเขื่อบนเขื่อล่างแล้วใส่ตัวเชียนลงไปก็ออกเป็นตัวเขื่อหลายคนบอกหูตัวเนี่ยดูยากจังเลยเหรอซึ่งไม่ยากมันคือตัวเขื่อบวกกับตัวเขื่อแล้วบวกกับตัวเชียนออกมาเป็นตัวอะไรคะตัวเขื่อตัวช่างเขื่อช่างฉังฉังช่าง第四声เขื่อเขื่อช่างเขื่อแค่นี้เองนะคะแต่เวลาที่เราเขียนเนี่ยด้านบนจะไม่ใส่ตะขอไม่ใส่โกนะคะไม่ใส่โกข้างบนจะไม่ใส่โกข้างล่างจะใส่โกลงไปนะคะเดี๋ยวจะเขียนให้หนูดูอีกทีหนึ่งมานะคะดูดีเหิงเสียงโขชูไม่ต้องโกข้างบนไม่ต้องโกแต่ข้างล่างต้องมีตะขอมีโกอันนี้แล้วก็เขียนตัวเฉียนเนี่ยก็คือตัวเกอละเนี่ยเห็นไหมเราจะบอกว่ามันคือแบบเอาตัวจีนมาผสมกันนะคะเทคนิคของเราจะทำให้จำตัวอักษรจีนง่ายขึ้นมากค่ะเย้ดีใจมากเลยนะคะจริงๆมันแบบเป็นสิ่งที่ประสบการณ์เราซื้อตัวเราซื้อก็ท่องมาแบบนี้ตอนเด็กๆคือเรียนมาแบบนี้ก็ถ่ายทอดให้พวกเราแบบนี้เราซื้อตัวเองส่วนตัวรู้สึกว่าการจำตัวจีนแบบนี้มันจำแม่นนะคะแล้วเวลาที่เราไปเห็นตัวอักษรจีนตัวใหม่ที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยหรือเราไม่เคยเห็นเนี่ยเราก็สามารถเขียนได้เราจะแบบครั้งสองครั้งเราจะรู้แล้วอ๋อมันคือตัวนี้ผสมตัวนี้ผสมตัวนี้นะในภาพเราจะจินตนาการได้เลยเพราะว่าเหมือนกับเราแม่นเรื่องตัวอักษรตัวเล็กๆเรารู้ว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงเรามีเหตุมีผลเหมือนคนเรามีเหตุมีผลน่ะเราก็จะสามารถที่จะแก้ปัญหาได้อันนี้ก็เช่นเดียวกันเรารู้ที่มาที่ไปของตัวจีนเราก็จะสามารถเอาจำตัวใหม่ได้ง่ายขึ้นหรือเร็วขึ้นนั่นเองนะคะไปดูข้อที่17กันดีกว่าที่สุดชีล้างหน้านะคะข้อที่17ล้างหน้าจะมาสวนเนาะล้างหน้าพูดว่ายังไงคะล้างหน้าซันนี่ก็มานะคะล้างหน้าในภาษาจีนใช้คำว่าแน่นอนมีล้างก็ต้องมีคำว่าสีใช่ไหมคะสีเนาะขอเรียกไปทางธุระเดี๋ยวย้อนดูนะจ้าได้ค่ะ17สีอะไรคะล้างหน้าก็ต้องเป็นสีเหลี่ยนต้องมีแซนเตียนสุยก่อนแล้วใส่ตัวเฉียนนี่คือตัวสีนะคะตัวเหลี่ยนจะมีตัวเย่เ
เขียนตัวเยื่อก่อนข้างบนคือตัวเหรียญหงเตียนเตียนหงสีเหรียญล้างหน้าเดี๋ยวติดเอาใหม่สีสีสีเหรียญเหรียญเหรียญนะคะสีเหรียญก็ล้างหน้าสีเหรียญ我每天洗脸นะคะ早上洗一次晚上洗一次เช้าล้างหนึ่งทีตอนก็คือล้างหนึ่งทีนะคะเราจะล้างหน้านาน真的洗脸一次要洗可能15分钟10到15分钟ก็15ก็ล้างแบบไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะชอบล้างหน้านะคะ洗脸ด้วยอ๋อ是说洗脸很好ถูกต้อง洗脸นะคะ洗脸洗澡洗头อ๋อสระผมหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะโอเคเอาไปต่อนี่เข้ามาเรียนแล้วอย่าลืมนะจ๊ะเป็นกำลังใจให้กับพี่หยางซื้อด้วยนะคะขอจันส่งมาหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยววันเฟิร์นชังเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันความรู้นะคะบางทีเราก็ไม่รู้จะให้อะไรกับคนอื่นเราสามารถให้ความรู้กับเขาได้ให้มาเรียนภาษาจีนด้วยกันเราจะได้มีแก๊งเรียนภาษาจีนกันนะจ๊ะที่17ที่18โซฟานะคะโซฟาในภาษาจีนใช้คำว่าโอ้โหคำนี้ง่ายคือแบบเป็นศัพท์เรียนเสียงเลยอ่ะเหมือนคนไทยก็เอามาจากภาษาอังกฤษโซฟาเลยใช่ไหมคะแต่ภาษาจีนจะมีแบบเพี้ยนๆนิดนึงนะคะโอ้วันนี้ดูอยู่กับลูกด้วย18ที่18就是沙发沙发ก็คือโซฟา是啊沙佛啊发沙发โซฟานั่นเองนะคะสับเรียนเสียงเลยวันนี้นี่เราได้เฟอร์นิเจอร์เยอะนะมีทั้งโต๊ะเก้าอี้โซฟานะคะโต๊ะจั่วจื่อเก้าอี้อีจื่อแล้วก็โซฟาคือชาฟานะคะชาฟาเนาะโอเคไปดูคำที่19กันเป็นผลไม้ซึ่งเมื่อวานนะคะจัวเทียน我们已经学过了今天就来考大家那个กล้วย汉语怎么说กล้วยนะคะกล้วย是什么香什么กล้วยหอมด้วยนะกล้วยหอมด้วยกล้วยหอม叫做กล้วยหอม叫做香อันนี้คือตัวเหอเหอนะนี่อ่านว่าเหอมันจะเป็นแบบพวกตัวอักษรจีนที่เกี่ยวข้องกับพวกต้นข้าวนะคะจริงๆมันจะเกี่ยวกับพวกต้นข้าวอะไรแบบเนี้ยนะคะอาเซียงก่อนที่ว่าหอมเพราะข้าวหอมไงแล้วก็ข้างล่างตัวเซียงนะคะข้างบนเป็นเหอข้างล่างเป็นตัวเร่คิดดูมีทั้งต้นข้าวอยู่ข้างบนมีพระอาทิตย์ด้วยโอ้โหมันเป็นบรรยากาศที่ดีแบบหอมอ่ะแล้วมีทั้งกลิ่นพระอาทิตย์ใช่ไหมเวลาที่จะวันไหนแดดออกอย่างเงี้ยเอาผ้าไปตากดูสิก็ว้าวมันหอมมากเลยใช่ไหมหอมกลิ่นพระอาทิตย์แบบเนี้ยให้มันเสียงนะมีต้นข้าวด้วยเนี่ยจำง่ายๆเสียงนะคะต่อมาเจาก็คือกล้วยพืชลมลุกก็จะเป็นตัวนี้แล้วก็ข้างนี้ใส่สี่ขีดนะคะเตียนเตียนเตียนเสียงเจากล้วยหอมปลาเจากล้วยน้ำว้าแตนเจากล้วยไข่หลักๆก็ตามนี้พูดละเอียดกว่านี้สารพัดกล้วยเยอะมากเมืองไทยคนจีนก็ไม่รู้จักหรอกค่ะส่วนใหญ่ก็จะเชียงเจียวอย่างเดียวนะคะเพราะประเทศเขาหลักๆคือทานเชียงเจียวเมืองหนาวไงมันก็ส่วนใหญ่ก็กินกันเป็นกล้วยหอมกันอยู่แล้วนะคะเราซื้อเขียนตัวจีนสวยมากมีอะไรคะมีสเปคของแต่ละตัวจีนเมื่อรวมเป็นคำแล้วขนาดตัวดูเท่าๆกันสวยดีครับโอ้ขอบคุณมากค่ะพี่พนวิชชมสะเขินเลยนะคะเด็กๆคัดหนักมากเลยคุณพ่อให้คัดเป็นร้อยเลยอะเวลาเขียนผิด1ตัวคัด100ตัวเลยนะคะจริงๆบอกว่าแบบการเราใครๆก็เขียนได้อันนี้นะจริงๆใครๆก็สามารถเขียนภาษาจีนได้แต่ถ้าหนูอยากจะเขียนให้สวยอะเราก็จะแนะนำว่ามันต้องคัดอย่างเดียวมีวิธีเดียวคือยิ่งคัดยิ่งคล่องแล้วเราจะรู้ว่าหลักว่าเอ้ยมันจะต้องสัดส่วนเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสมัยนี้จริงๆก็ไม่ขนาดจําเป็นต้องคัดลายมือขนาดนั้นนะเนาะยกเว้นส่งประกวดอะไรแบบนี้เพราะเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่โลกเราก็พิมพ์กันซะส่วนใหญ่แต่จริงๆเราคิดว่าถ้าเรียนจีนทังคีอ่ะมีโอกาสมีเวลาเนาะก็ถือว่ามันเป็นการฝึกสมาธินะคะฝึกสมาธิให้กับตัวเราเองแล้วมันทำให้เราใจเย็นขึ้นด้วยแล้วก็สามารถที่จะฝึกคัดจีนซึ่งว่ามันโอเคมากเลยนะทำให้เราใจเย็นด้วยนะคะโซฟาตัวนี้แพงมากจะมาชวนถ้าโซฟาตัวนี้แพงมากชื่อ这个沙发很贵这个沙发很贵ก็คือโซฟาตัวนี้
แพงมากอะไรที่แพงมากคือเหินกล้วยนะคะและคำนี้คืออะไรทำกันบ้านทำกันบ้านนะคะซึ่งใครลงคอร์สออนไลน์สักก็มักจะมีกันบ้านใช่ไหมรู้ไหมการบ้านเนี่ยภาษาจีนก็เรียกว่าทำกันบ้านค่ะทำกันบ้านเจ้าตัวตัวอะไรคะโอ้ยเพื่อนน่ารักอ่ะพิมพ์มาให้ด้วยค่ะไอซี่พิมพ์ว่าเจอเกิดชาฟ้าเหินกล้วยนะคะฮาวทูจ๋าเพื่อนพิมพ์มาให้หนูแล้วนะนะคะสุรัชดานี่ฮาวค่ะเสียมีคนเขียนว่าเสียมีคนเขียนว่าจั่วจั่วเย่นะคะได้ทั้งคู่เลยอ่ะเอาอันแรกไปก่อนเสียเขียนปอกใกล้โถก่อนแล้วก็เหิงสู่เจอเจอโก้เหิงนี่คือตัวเสียที่แปลว่าเขียนนะคะอันแรกใช้คำว่าเขียนกันบ้านเสีย作业撇竖撇横竖横横นะคะ然后呢也竖竖点点横也写作业เขียนกันบ้านนะคะอันนี้คือแบบหนึ่งนะคะ do homework นะคะ do homework เนี่ยหรือก็จะใช้คำว่า写作业หรืออีกอันหนึ่งก็สามารถใช้ได้นะคะคือ作作จะแบ่งออกเป็น3ส่วนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนต้องบอกว่าผอมนิดนึงนะคะนี่คือตัว作ซึ่ง作เนี่ยก็คือการทำนั่นเองคือการดูนะคะ作作业作作业อันนี้ก็คือทำกันบ้านนะคะจั่วจั่วเย่เหมือนกันหนูใช้อันไหนก็ได้นะคะนี่มันโยกไหนก็ต้องเคยจั่วจั่วหนึ่งเป็นคำกริยาส่วนจั่วเย่ตัวนี้เป็นคำนามจั่วตัวนี้นะคะคือคำนามจั่วเย่จั่วจั่วเย่ทำกันบ้านมันเวลาเว้นวรรคนิดหนึ่งจั่วจั่วเย่เป็นคำเดียวกันมันพินอินต้องเขียนติดกันนะคะเขียนจั่วเย่จั่วจั่วเย่都是ทำกันบ้านหรือว่า问小宝宝说哎你写作业了没你写作业了没哦ลูกเขียนกันบ้านหรือยัง或者你做作业了没有你做作业了没有หนูทำกันบ้านแล้วหรือยังค่ะนะคะสุดท้ายโอ้โหมาถึงคำสุดท้ายพอดีเลยค่ะเดี๋ยวดูย้อนหลังนะคะได้เลยดูหลายๆเที่ยวนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่แบบจัดเต็มมากจริงๆคือสอนครบฟังผู้อ่านเขียนเลยเอาไปในงานนะคะมันกลับไปดูนะนะคะดูหลายๆรอบดูหลายรอบก็จะเก่งขึ้นแน่นอนเราจะเชื่อว่าทุกรอบที่ดูจะมีเขาเรียกว่าอยู่ปุ่นของเสาหัวเออจะอยู่เกิ่งตัวเสาหัวนะคะทุกรอบที่ดูก็จะมีผลเขาเรียกว่าค่าเสาหัวดีเลยเหมือนการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมือนกันและทุกรอบมันจะได้อะไรที่มากขึ้นกว่าทุกๆครั้งอยู่แล้วนะคะตัวสับสนไม่ต้องสับสนกันจั่วตัวแรกแปลว่าทำเป็นคำกริยาจั่วที่สองแปลว่านั่งจั่วที่สามจะใช้กับคำนามนะคะเช่นจั่วเย่นะคะหรือกงจั่วการทำงานนะคะโอเคและนี่คือ20คำที่ป้าพี่อยากซื้อจัดมาให้กับพวกเรานะคะจัดมาให้กับพวกเรานะซึ่งเนี่ยพวกนี้เราซื้อโพสต์ไปหน้าเพจแล้วใครยังไม่เห็นไปเปิดดูได้ในอัลบั้มแบบฝึกหัดนะคะก็จะได้เอาไปฝึกเนาะเราซื้อไม่ได้เขียนใส่ภาพเพราะว่าเผื่อให้พวกเรากลับไปย้อนดูได้เช่นมองภาพเราคิดซิอันนี้คืออ๋อปิงซีน睡觉金鱼草莓桌子蛋糕猪肉松洗澡起床看书读书才ได้สองคำจะคือ饼干猪兔子巧克力椅子唱歌洗脸沙发香蕉写作业หรือ或者做作业เห็นไหมคะแบบนี้ได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าใครอยากจะดูแบบตัวจีนเราซูไม่ได้ใส่คำแปลให้เห็นนะก็อย่างเงี้ยเลยอ๋อปิงซิลีนนะจะได้ฝึกอ่านตัวจีนไปอ๋อปิงซิลีนอ๋อคืออะไรอ๋อมันคือใส่คำแปลเองนะเพราะว่าเราซูไม่ใส่ให้อ๋อปิงซิลีน就是อะไรนะไอศครีม睡觉นอน金鱼ปลาทอง草莓草莓就是 strawberry 啊，然后呢，桌子都蛋糕，蛋糕就是第六蛋糕，可可隆 cake， 是没哈？蛋糕，猪肉松是什么？猪肉松，母羊，洗澡啊，拿起床，ตื่นนอน，看书，อ่านหนังสือนะคะ，读书ก็อ่านหนังสือ，饼干，饼干啊，小姐，饼干ก็ cookie นะคะ，猪，หมู，兔子，กระต่ายนะคะ，巧克力，巧克力就是 chocolate นะคะอีซื้อเก้าอี้เนี่ยไปฝึกกันได้เลยนะคะเนาะสิ่งนั้นก็
ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะและสิ่งสุดท้ายสวัสดีนะคะโอ้วันนี้เรียนกันมาก็อีกชั่วโมงสวยโย่ละแบบเพลินๆก็ไป1ชั่วโมงเต็มเลยนะคะบางทีคิดว่าจะมาแค่ครึ่งชั่วโมงปั้นก็เฉาเสือทีไรนะชั่วโมงเกินตลอดเลยนะคะเชื่อๆเราชื่อไม่รู้จะขอบคุณยังไงดีนะคะธนกิจบอกว่าไม่รู้จะขอบจริงๆนะก็ขอบคุณด้วยวิธีการไลค์กับแชร์เนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งใจเรียนทบทวนอย่างสม่ำเสมอไม่ย่อท้อไม่ทิ้งนะคะเราซื้อก็สอนแบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะคะมันคือเขาเรียกว่าเป็นแพชชั่นของเราซื้อเลยแหละคงสอนแบบนี้ตลอดไปแหละนะคะเพราะว่าชอบแบบที่จะถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้ให้กับคนอื่นนะคะจริงๆเราจะไม่ได้บอกว่าเราซื้อแบบเก่งที่สุดหรือว่าอะไรไงแต่ว่าเราซื้อแค่แบบพออ่านหนังสือหรือว่าเราจากประสบการณ์ที่เราซื้อผ่านมาแบบจากการเรียนภาษาจีนแล้วก็มาสอนภาษาจีนเนี่ยนะคะเราซื้อก็มีประสบการณ์อะไรเราซื้อก็มาถ่ายทอดให้เรานะคะซึ่งทุกคนก็สามารถนำสิ่งที่เราซื้อถ่ายทอดเนี่ยไปใช้ไปประยุกต์นะคะให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราได้เนาะไม่ทันเดี๋ยวย้อนดูได้นะคะและสุดท้ายนะคะวันนี้เนี่ยเราซื้อก็มีคอร์สออนไลน์นึงที่น่าสนใจมากแล้วก็มีโปรโมชั่นต้อนรับเดือนมีนาคมด้วยนะคะคือคอร์สเนี้ยเป็นคอร์สที่เพิ่งจะจัดโปรโมชั่นเลยนะคะตอนเย็นที่ผ่านมาเพราะว่าอยากให้หลายๆคนที่กำลังจะก้าวเข้ามาศึกษาภาษาจีนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเรียนอะไรดีนะคะจะเริ่มต้นยังไงดีไปไม่ถูกเลยนะคะบางทีดูในไลฟ์ก็เราซื้อมีไลฟ์เยอะมากแล้วก็ไม่รู้จะเริ่มไงมันไม่ปะติดปะต่อกันนะคะคืออยากจะบอกว่าหนูลงเรียนคอร์สนี้เลย Chinese so easy ภาษาจีนง่ายนิดเดียวแล้วเรียนเราจะรู้สึกได้เลยว่าภาษาจีนมันง่ายจริงๆมันไม่ได้ยากแบบที่ใครหลายๆคนบอกไม่ได้ซับซ้อนเหมือนที่หลายๆคนคิดนะคะขอแค่เวลาที่เราเข้าไปในคอร์สเนี่ยแล้วเรามีความตั้งใจจริงและเรามีความมุ่งมั่นความเชื่อว่าเราเรียนเราต้องได้เราต้องเก่งแล้วมันจะเป็นแบบนั้นจริงๆถ้าเราคิดแบบเอ้ยยากอ่ะเขาบอกว่ามันยากเขาใครๆหลายคนบอกว่าเรียนแล้วพูดไม่ได้อ้าวหนูเชื่อแบบนั้นเวลาที่หนูเรียนหนูก็เวลาหนูเจอแบบอะไรที่หนูท่องไม่ได้หนูแบบจำไม่ได้หนูก็จะอ๋อเขาบอกมาว่ามันยากไงเพราะฉะนั้นที่ฉันจำไม่ได้ก็ไม่ผิดอ้าวทำไมคิดอย่างนี้ล่ะคะแล้วเราคิดว่าเราทำได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เวลาแบบพอเราคิดว่าทำได้ภาษาจีนไม่ยากพอเราไปเจอตัวที่เราท่องไม่ได้เราคิดว่าเอ้ยงั้นฉันก็ท่องต่อสิเพราะใครๆเขาก็พูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฉันก็ต้องทำได้เหมือนเราแบบอาบน้ำแปรงฟันคนอื่นก็ทำได้หมดน่ะคุณจะคนเดียวหรอที่จะทำไม่ได้เราก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องทำได้เราก็จะพยายามทำจนกว่าเราจะได้เหมือนการเรียนภาษาจีนถ้าเราคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ใครๆเขาก็ทำได้ใครๆก็พูดได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเรียนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้ไม่ได้หรอฉันก็ฝึกจนกว่าฉันจะได้มันเป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้ก็ฝึกอันไหนยากก็ยิ่งต้องฝึกเยอะหน่อยนะคะอะไรที่ยากเป็นเพราะเราไม่ชำนาญมันไม่ใช่เป็นเพราะว่ามันยากหรอกมันไม่มีอะไรยากเพียงแต่ว่าเราไม่ชำนาญเราไม่คุ้นเคยเราจึงรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันยากแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้ทำซ้ำๆจนเราคุ้นเคยกับมันจนเรารู้สึกว่าเชี่ยวชาญแล้วเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าสิ่งนั้นมันไม่ยากทุกคนเคยผ่านประสบการณ์นี้มาแล้วไม่ว่าจะเกี่ยวกับการเรียนหรือประสบในชีวิตประจำวันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าท้อแท้ในการเรียนนะคะก็อันนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่ 3,999 เราซื้อลดให้ตัดออก 3,000 เหลือแค่999แค่นั้นเพราะว่ามีนาเนี่ยนะคะก็เป็นเดือนอีกเดือนนึงที่เดือนดีๆนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยนะคะได้เรียนภาษาจีนและน้องๆหลายคนก็หรือว่าไงคะปิดเทอมนะคะก็สามารถที่จะมาร่วมเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันได้แบบราคาสบายๆเลยนะคะเนี่ยในคอร์สนี้นะคะหลายคนอาจจะเราสื่อค้า Chinese One Chinese So Easy เรียนอะไรบ้างคอร์สเนี้ยเหมาะกับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยหรือว่าบางคนที่เรียนมาแบบได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ค่อยเป๊ะไม่ค่อยแม่นจัดระเบียบสมองไม่ได้เลยแบบเรียนแล้วทำไมพูดไม่ได้เรียนแล้วทำไมพูดไม่ได้เป็นเพราะว่าเราเนี่ยมันยุ่งไงสมองยุ่งเหยิงเรียนมาแบบยุ่งเหยิงไม่มีระเบียบมั่วไงพูดไงมั่วเพราะนั้นเรามาจัดระเบียบใหม่เราเริ่มเรียนตั้งแต่พินอินที่ถูกต้อง
การออกเสียงที่ถูกต้องมันทำให้เราพูดได้ดีขึ้นมันทำให้เราฟังได้มากขึ้นด้วยนะคะไม่ใช่แค่การพินอินไม่ใช่แค่ทำให้เราพูดได้อย่างเดียวนะไม่ให้พูดเราเป๊ะอย่างเดียวมันยังทำให้เราฟังได้ดีขึ้นเพราะเรารู้หลักนะเรารู้กฎการออกเสียงของคนจีนในภาษาจีนมีอะไรไหมเวลาที่คนจีนพูดเราก็จะรู้อ๋อถึงแม้ว่าคำนั้นบางทีเราอาจจะยังพูดไม่ค่อยชัดก็แล้วแต่ว่าเรารู้หลักแล้วรู้ว่าอ๋อเขาต้องพูดคำนี้แน่ๆเลยเสียงของเขาคือเสียงของตัวนี้นะคะเนาะส่วนเราจะพูดชัดไม่ชัดนั้นเนี่ยมันต้องใส่อาศัยเวลาในการฝึกนิดนึงนะคะต่อมานะคะนอกจากเรียนพินอินแล้วเนี่ยเรายังได้เรียนคำศัพท์พื้นฐานที่ต้องรู้ซึ่งเราซื้อแบ่งออกเป็นหมวดอย่างชัดเจนอย่างเช่นถ้าเกิดเรื่องการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับตั้งแต่ท่องเที่ยวให้กับพวกเรานะคะจะขัดออกมาเป็นหมวดเรื่องผักก็จะมีแต่ผักเรื่องผลไม้เรื่องของใช้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถจำได้เป็นหมวดโดยที่ไม่สับสนเพราะหนังสือบางเล่มเนี่ยเวลาสอน1บทเนี่ยโอ้มีสารพัดคำศัพท์อยู่ในบทเดียวเวลาที่เราอยากจะเลือกใช้เราจำไม่ได้ว่าเฮ้ยจะใช้คำไหนจากบทไหนดีแต่ของหนังสือเนี่ยจะเป็นหลักสูตรเลยแบ่งออกเป็นหมวดซึ่งเราก็จะได้เรียนเป็นอะไรที่เป็นหมวดเป็นระเบียบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดเรานึกอยากจะใช้ในสถานการณ์จริงเราจะนึกเลยอ๋อมันมาจากบทนี้ไงเราซื้อใส่ชุดนี้เราซื้อสอนแบบนี้เราซื้อให้ตัวอย่างแบบนี้ทุกครั้งที่เราซื้อสอนในคอร์สเนี่ยมันจะมีตัวอย่างค่ะวิธีการใช้คำนั้นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรียนแค่คำศัพท์อย่างเดียวมันยังได้ประโยคพื้นฐานที่ต้องรู้ด้วยเพราะไม่งั้นเนี่ยเราเรียนแต่คำศัพท์แต่เราไม่สามารถเอาไปใช้ได้มันก็ไม่มีประโยชน์คือคำศัพท์เนี่ยยิ่งได้เยอะถามว่าดีไหมดีแน่นอนมันทำให้เราฟังได้เยอะขึ้นและปัญหาของคนไทยคือฟังได้แต่พูดไม่ได้ไงเป็นเพราะว่าอะไรเราไม่รู้หลักการผสมคำในประโยคว่าเวลาที่ใช้ในประโยคเนี้ยเวลาเอาไปใส่ประโยคเนี่ยไปใส่ตรงไหนดีแล้วมันต้องพูดยังไงเพราะฉะนั้นเราจึงคำอันนี้สำคัญมากเป็นสิ่งที่คือเรียนเราพูดไม่ได้ก็เพราะว่าไม่รู้ว่าเอาไปไว้ตรงไหนของประโยคเพราะฉะนั้นทุกคำของเราจึงมีประโยคตัวอย่างให้เราจะได้เห็นภาพอย่างไรคร่าวๆว่าอ๋อเอาไปไว้ในประโยคแบบนี้มันมีความหมายอย่างนี้แล้วก็มันไวยากรณ์มันแบบนี้นะแต่อันคือไม่ได้เน้นไวยากรณ์มากนะคือเราจะได้เรียนแบบไวยากรณ์แบบเนียนๆไปในคอร์สแบบไม่โดนไม่รู้ตัวค่ะเพราะว่าถ้าไวยากรณ์เนี่ยจะแบบออกไปคอร์สซึ่งนี้เป็นคอร์สพื้นฐานเพราะฉะนั้นเราซื้อไม่เน้นไวยากรณ์แต่เราซื้อเนี่ยจะมีวิธีเทคนิคการสอนให้พวกเรารู้ว่าอ๋อมันต้องใช้ในประโยคนั้นอย่างไรแล้วเวลาที่เราเอาไปใช้กับคำอื่นด้วยเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ยมีทั้งพื้นฐานของพวกคำศัพท์ประโยคแล้วก็จะมีพวกเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะประโยคโครงสร้างประโยคที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้พวกเราไปด้วยนะคะพร้อมคำศัพท์หลักการใช้หลักการประโยคใช้ให้เราและที่สำคัญคือใครสมัครตอนนี้สมัครครั้งเดียวเรียนตลอดชีพเรียนได้ไม่อั้นแล้วเรียนที่ไหนเราเรียนกันในกลุ่มปิด Facebook นะคะใครมี Facebook นี่คือเรียนได้เลยนะคะเนาะเรียนได้เลยจ่ายครั้งเดียวเนี่ย99เรียนยาวเลยสมัครวันนี้อาจจะยังไม่สะดวกเรียนตอนนี้เรียนเดือนหน้าเรียนตอนไหนก็ได้ที่เราว่างอ่ะแล้วที่สำคัญคือเรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ทั่วโลกเรียนที่จีนก็ได้นะคะอยู่ที่จีนก็เรียนได้ใช้ VPN เข้ามาก็เรียนได้แล้วมันไม่หลายคนอยู่ที่นู่นเขาก็เรียนได้นะ VPN นะที่ลาวเนี่ยเรียนได้นะคะก็อยู่ที่ว่าเราจะขยันค้นคว้าหาความรู้มาแค่ไหนและที่สำคัญคือเปิดซันกี่รอบก็ได้เวลามีข้อสงสัยเนี่ยก็อินบ็อกซ์ถามบ๊อบบี้ยางหรือซื้อได้แต่ส่วนใหญ่นักเรียนไม่ค่อยสงสัยเนื่องจากแบบเราซื้อสอนละเอียดมากไงพอสอนละเอียดคือในไลฟ์เราก็เห็นแล้วว่าสอนละเอียดในคอร์สจริงละเอียดเข้าไปใหญ่ท่านเนี่ยมันจะคลี่คลายทุกข้อสงสัยแต่ถ้าเกิดมีคำถามจริงๆหรือว่าบางทีมีคำถามนอกรอบนะคะนอกเหนือจากนั้นก็ส่งคำถามมาได้นะคะแต่ส่วนใหญ่เวลาที่เราซื้อตอบเราจะแบบประมาณว่าหนูลองแปลมาก่อนไหมให้เราได้คิดก่อนไงเพราะว่าถ้าเกิดแบบส่งมาทั้งประโยคแบบแล้วซื้อค้าประโยคนี้พูดได้ไงหนูก็ไม่ได้คิดสิคะคนคิดก็เป็นเหล่าซื้อเหล่าซื้อก็เก่งคนเดียวอีกแล้วเพราะฉะนั้นหลายๆครั้งหลายคนอาจจะเอ้ยทำไมเหล่าซื้อไม่ตอบเป็นประโยคออกมาเลยเหล่าซื้อจะตอบกับแบบว่าหนูลองแปลมาก่อนหนูลองแต่งประโยคมาก่อนแล้วเดี๋ยวเหล่าซื้อจะเช็คความถูกต้องให้นะหลายคนเจอแบบนี้นะเพราะว่าอะไรเหล่าซื้อแบบถ้าเหล่าซื้อแปลเหล่าซื้อได้เหมือนเหล่าซื้อหิวเหล่าซื้อกินเหล่าซื้อก็อิ่มคนเดียวหนูไม่ได้กินหนูไม่อิ่มนะเพราะนั้นหนูต้องได้คิดก่อนนะคะหนูต้องคิดก่อนหนูได้คิดเมื่อไหร่เนี่ยเราจะรู้แล้วว่าคำไหนเราได้จริงๆและคำไหนที่เราไม่ได้
คำไหนที่เราไม่ได้เราก็เว้นไว้แล้วก็เอาแต่คำที่เราได้แล้วมาประกบกันอ่ะถูกต้องไม่ถูกต้องนั่นมันคืออีกเรื่องนึงแต่สมองเราได้คิดมาละพอมีความการคิดกระบวนการคิดมันจะมีความทรงจำอยู่ในสมองของเราเข้าใจไหมคะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยทำก่อนหนูเล่นส่งมาทั้งประโยคเราให้ป๊อปปี้หยางซื้อแปรหนูก็ไปแปะโพสเพสอะไรก็ลอกไปส่งคุณครูหนูเลยอย่างเงี้ยไม่มีกระบวนการความคิดอะไรของหนูอยู่เลยมันไม่มีทางเรียนไปเถอะเป็นชาติก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราทำเนี่ยก็คือหนูคิดก่อนนะคะได้มากได้น้อยไม่เป็นไรส่งมาประมาณ5ประโยคได้ที่นิดๆหน่อยๆแต่หนูได้คิดไงนะแล้วหลังจากนั้นเราซื้อก็จะมาเช็คความถูกต้องบางทีแบบบางคนแบบเฮ้ยเราซื้อเห็นอนาคตดีเอ้ยให้คำศัพท์ไปก่อนหนูลองเอาไปแปะในประโยคดูดิเออได้เปล่าเออบางคนก็เอาไปรวมออกมาเป็นอ่ะแล้วซื้อค่อยแก้ไวยากรณ์ให้อีกนิดนึงเพราะไวยากรณ์อาจจะยากหน่อยก็แก้ให้นิดนึงเขาก็จะเออจำได้แล้วว่ามันต้องใช้ยังไงอะไรแบบเนี้ยนะคะโปรนี้ถึงวันไหนนะคะโปรนี้ตอนนี้เขายังไม่ได้เขียนว่าถึงวันไหนนะคะก็ยังมีช่วงนี้ยังมีอยู่นะคะอาทิตย์นี้แน่นอนนะคะว่าโปรต้อนรับเดือนมีนานะคะใครสนใจก็ส่งอินบ็อกซ์ไปถามรายละเอียดได้ขอคลิปทดลองเรียนฟรีได้นะคะลองเรียนดูก่อนชอบถูกใจก็ค่อยสมัครนะคะแต่เราคิดว่ามันคุ้มมาก999นี่คือหาเรียนที่ไหนไม่ได้ที่เนื้อหาเยอะคำศัพท์เยอะประโยคเยอะแล้วก็เรียนได้ไม่อั้นแบบนี้นะคะอืมอาจารย์ชอบลายเสือเออใช่รู้ด้วยชอบมากด้วยนะมีลายเสือหลายตัวเลยโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้เราจะจบไลฟ์แค่นี้นะคะทุกคนค่ะอย่าลืมนะเรียนรู้นะคะ3เทคนิคง่ายๆ3คาถาง่ายๆที่จะเก่งภาษาจีนแบบชิลเลยขึ้น1เรียนรู้นะคะแล้วก็2คือฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้คือสร้างโอกาสในการใช้ภาษาเราอยากเป็นอะไรแล้วเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในสิ่งนั้นแล้วเราก็จะได้ในสิ่งนั้นอย่างเช่นเราอยากถ้าเราอยากที่จะทำกับข้าวเป็นถ้าเราอยู่ที่บ้านอยู่แต่ในห้องอยู่หน้าจอทีวีเดี๋ยวเราไม่สามารถทำกับข้าวเป็นได้จนกว่าที่เราจะเอาตัวเราเข้าไปอยู่ในครัวไปอยู่หน้าเตาไปอยู่กับคนที่เขาทำกับข้าวได้เราถึงจะทำกับข้าวเป็นถูกต้องไหมคะเราอยากจะวาดรูปเก่งเราก็ต้องไปอยู่กับคนที่เขาวาดรูปเราอยู่แค่หน้าจอเรียนอย่างเดียวไม่ได้ค่ะเราต้องเอาตัวเราสักครั้งหนึ่งก็ยังดีที่ได้แบบไปดูคนเขาวาดรูปกันจริงๆหรืออะไรเงี้ยอยากเก่งภาษาจีนนะคะเรียนหน้าจออย่างเดียวก็ไม่เพียงพอเราอาจจะเปิดทีวีเดี๋ยวนี้เปิดคลิปใน YouTube ได้เปิดหนังฟังเพลงดูหนังอ่ะดูหนังดูละครเนี่ยดีที่สุดคือได้ฟังด้วยถ้ามีโอกาสไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะที่มีคนจีนเยอะๆถึงแม้เราอาจจะยังไม่ได้สื่อสารกับเขาแต่เราได้การฟังเราฟังได้ค่อยๆพัฒนาจากการฟังเป็นการพูดนะคะมันก็จะได้เพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญอยู่ที่ตัวเราเนี่ยจะกระตือรือร้นนะคะที่จะเอาตัวเราเนี่ยไปอยู่ในโอกาสนั้นหรือเปล่าโอกาสเนี่ยมันมีเยอะมากอยู่ที่เราจะหาเราจะเห็นมันหรือเปล่าโอกาสมันมีเยอะมากอยู่ที่เราจะเห็นหรือเปล่าและโอกาสนั้นมันจะเป็นของเราก็ต่อเมื่อตัวเรานั้นมีคุณค่าพอกับโอกาสนั้นพอดีจิ๊กซอว์มันจะตรงกันพอดีและโอกาสนั้นจะเป็นของเราถ้าโอกาสมาแล้วแต่เรายังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอโอกาสนั้นก็จะหลุดลอยไปคนที่เขาได้โอกาสดีๆแบบนั้นไม่มีใครเขาฟลุกนะคะมันไม่มีคำว่าฟลุกถ้าฟลุกถ้าเขาได้มาแบบโชคโอกาสนั้นก็ได้มาแล้วก็จะหลุดลอยไปจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าอยากได้โอกาสนั้นอยู่ในกำมือของเราแบบยั่งยืนนะคะแล้วโอกาสก็จะดีขึ้นเรื่อยๆคือเราต้องพัฒนาตัวเราเองมันก็จะจิ๊กซอว์มันจะพอดีกันโอกาสกับความสามารถคุณสมบัติของเรามันจะพอดีกันแล้วถ้าเกิดเราอยากจะมีโอกาสที่ดียิ่งขึ้นเราก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะไปเจอจิ๊กซอว์อันใหม่ที่มันมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นหรือว่ามีคุณภาพที่ดีขึ้นนะทุกอย่างต้องพัฒนานะคะวันนี้ก็จบไลฟ์เพียงแค่นี้นะว่างเมื่อไหร่ก็มาเล่นกับป๊อปปี้หยางซื้อได้ตลอดเวลาและที่สำคัญคือต้องพยายามดูซ้ำๆหลายๆเที่ยวนะคะหนูก็จะเก่งเนาะเชื่อกันเจอกันนะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะเจ๊เจ๊